พวกคุณมีความกลัวหรือบาปในจิตใจกันไหมครับถ้าสิ่งนั้นมันสะท้อนออกมาเป็นปีศาจคุณคิดว่ามันจะดูบิดเบี้ยวและน่ากลัวขนาดไหนสวัสดีครับผมวาสโทเปียวันนี้เราจะมาพูดถึง5ปีศาจจากจักรวาลเกม Silent Hill ที่ดูน่ากลัวแต่เราต้องปูพื้นฐานให้กับทุกคนกันก่อนนะครับในเรื่องของปีศาจในเกมนี้ซึ่งจะต่างจากผีหรือปีศาจจากเกมอื่นที่จะเป็นแนวผีที่ตายวิญญาณที่จองล้างจองผลาญหรือไม่ก็อาจจะเป็นเครื่องจักรชีวภาพหรือเป็นสิ่งที่มาจากต่างดาวเพราะปีศาจจากเกมนี้ฮะมันได้กำเนิดมาจากความบิดเบี้ยวความผิดบาปและความกลัวในจิตใจของมนุษย์โดยตรงครับโดยปีศาจทุกตัวจะแฝงไปด้วยนัยยะต่างๆนะครับส่วนคลิปนี้จะมีเนื้อหาสปอยเนื้อเรื่องบางส่วนจากเกมนะครับอันดับที่5ไอรีนเฮสไอรีนเฮสเป็นปีศาจที่ไม่ทำร้ายผู้เล่นเลยนะครับแต่ถ้าได้เห็นครั้งแรกก็จะคงแอบขนลุกเหมือนกันนะฮะเพราะว่ารูปร่างของเธอจะเป็นแค่หัวซึ่งเป็นหัวของตัวละครไอรีนเกลวินฮะแต่ใบหน้าของเธอจะมีรอยแผลเป็นดวงตาก็มีเลือดคั่งฮะหัวไอรีนที่จ้องมองเราอยู่ตลอดเนี่ยอาจจะสื่อถึงสิ่งที่เฮนรี่ตัวเอกของเรานะทำกับเธอคือการแอบมองครับใช่ครับตัวเอกของเราเป็นถ้ำมองไม่ว่าการแอบมองนี้มันจะเป็นการมองเพื่อแบบคอยดูหรือห่วงใยตัวคนอย่างไอรีนแต่อีกในนึงการมองก็ถือว่าเป็นการละเมิดอยู่ดีนะครับถ้าคนที่โดนมองไม่รู้สึกสบายใจอันดับที่4แอดฟิเซียแอดฟิเซียคือบอสมอนสเตอร์ตัวที่3ที่เราสามารถพบเจอได้ในSilent Hill Homecomingนะฮะเธอเป็นตัวแทนความทรงจำของมาร์กาเร็ตฮอลโลเวย์ที่เกี่ยวกับโนราลูกสาวของเธอนั่นเองครับผมรูปร่างของแอฟิเซียจะเป็นรูปร่างผู้หญิงที่รวมตัวกันใครคิดภาพไม่ออกก็คงจะคล้ายกับหนัง Human Centipede นะครับถ้าใครเคยดูนะเธอจะไม่มีดวงตาและปากของเธอจะโดนปิดเอาไว้จากมือที่งอกออกมาจากไหล่นะครับผมแอฟิเซียเนี่ยมีความหมายว่าสภาวะขาดอากาศหายใจนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแอฟิเซียเป็นตัวแทนของความทรงจำของมาร์กาเร็ตที่เกี่ยวกับโนราซึ่งเธอเป็นผู้สังหารลูกสาวของเธอเองโดยการบีบคอโนรานะครับโดยทำให้ลักษณะของเอฟเฟซียเนี่ยจะมีมือปิดปากไว้สื่อถึงการปิดการหายใจหรือการบีบคอนั่นเองครับผมอันดับที่3แมรี่แมรี่คือบอสตัวสุดท้ายของเกมเซนต์ฮิลภาค2นะครับและเราสามารถพบเธอได้หลังจากปีนบันไดเหล็กตรงเลกสวิลล์โฮเทลนะเจมส์ซันเดอร์แลนด์เนี่ยหรือว่าตัวเอกของเรานะครับได้พบกับแมรี่เชพเพิร์ดซันเดอร์แลนด์หรือภรรยาของเรานั่นเองนะครับผมโดยมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การสู้รบกับแมรี่ในด้านบอสนั่นเองรูปร่างของแมรี่เนี่ยจะเป็นเหมือนศพที่ป่วยตายนะครับส่วนลำตัวก็จะโดนตรึงในกรอบโลหะเธอจะกรีดร้องและห่วงเธอก็จะคว่ำลงนะครับแมรี่คือผู้ป่วยติดเตียงที่นอนรอวันตายเธอเลยมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวตลอดเวลานะครับกรอบโลหะที่ตึงบอสแมรี่สื่อถึงเตียงที่แมรี่นอนในโรงพยาบาลนั่นเองครับผมเพราะว่าแมรี่ไม่สามารถไปไหนได้ตอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาเนาะแต่สิ่งที่เป็นเหมือนตลกร้ายก็คือการโจมตีของแมรี่จะใช้เชือกรัดคอเจมส์นะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าเมื่อนี้มันสะท้อนจิตใจเราและผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเจมส์ทำอะไรกับภรรยาของเขาอันดับที่2โครเซอร์โครเซอร์เป็นปีศาจที่ปรากฏตัวในเกม Silent Hill ภาคที่3ครับมันปรากฏตัวในร้านขายเสื้อผ้าขณะที่มันกินศพของผู้หญิงคนหนึ่งเฮเธอร์เนี่ยตัวละครเอกภาคนี้ฮะยิงมันจนตายเลยครับที่มันกำลังเข้าใกล้เธอนั่นเองโครเซอร์เป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างสูงใหญ่น่ากลัวครับมีแขนหนาแต่แขนบางส่วนของโครเซอร์เนี่ยดูเหมือนจะถูกเย็บเข้ากับผ้าพันแผลไว้นะครับริมฝีปากของโครเซอร์เนี่ยจะหมุนแล้วก็จะกระตุกอยู่ตลอดเวลาครับเมื่อโจมตีพวกมันจะยื่นใบมีดเหล่านี้ออกมาโจมตีผู้เล่นโครเซอร์เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับปีศาจอีกตัวนะที่ชื่อแมนดารินนะครับแต่ผลที่มันดูคล้ายกันนั้นเพราะว่าแมนดารินเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในSilent Hillภาค2ครับความตั้งใจของผู้พัฒนาที่มีการออกแบบที่คล้ายกันนั้นก็เพื่อสื่อเป็นนัยว่ารูปลักษณ์ของพวกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลเหล่านั้นนะแต่พลังของเมืองSilent Hillยังมีผลต่อปีศาจที่มีอยู่ด้วยครับอันดับที่1แอมเนียนแอมเนียนคือบอสตัวสุดท้ายของเกม Silent Hill Homecoming ปีศาจตัวนี้จะเป็นตัวแทนความรู้สึกผิดบาปในใจของอเล็กเชพเพิร์ดตัวเอกของเราก็ได้นะครับจากการที่บังเอิญฆ่าโจชัวน้องชายของเขานั่นเองรูปร่างของแอมเนียนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนร่างผู้หญิงที่ติดอยู่กับเครื่องจักรขนาดใหญ่นะที่มีสีขาคล้ายกับแมงมุมนะฮะร่างกายจะมีสีซีดบวมเหมือนศพจมน้ำนะแอมเนียนมีหน้าอก3คู่ไม่มีแขนและขา6ข้างที่เชื่อมติดกับซี่โครงนะลักษณะอีกอย่างนึงคือโครงสร้างสีดำคล้ายท่อที่ออกมาจากปากเธอฮะที่ติดกับอวัยวะเพศนั่นเองเป็นหน้าของแอมเนียนนะจะยังยืดออกไปข้างหน้าด้วยนะโดยดวงตาของเธอก็ยังปิดอยู่นะแอมเนียเนี่ยเป็นตัวแทนของความโกรธที่มีต่อตัวอเล็กนะครับรูปร่างดูเหมือนศพจมน้ำก็อาจจะสื่อถึงโจชัวนะที่จมน้ำตายก็ได้ครับคอที่ยื่นออกมาจะสื่อถึงกล้องถ่ายรูปนะซึ่งเป็นสิ่งที่โจชัวชอบถ่ายนั่นเอง
และนี่คือ5อันดับปีศาจที่ดูน่ากลัวในความคิดเห็นของผมนะครับแต่ความน่ากลัวจริงๆที่ถ่ายทอดผ่านปีศาจพวกนี้เลยคือมนุษย์ที่มีบาปในจิตใจนั่นเองครับเกมพยายามที่จะบอกเราว่าไม่มีคนดีในโลกไซเลนท์ฮิลล์คนที่ดูใจดีจะเป็นฆาตกรมาก่อนก็ได้ครับในครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาพร้อมกับเกมอะไรขอฝากทุกท่านกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปของผมด้วยนะครับ